สวัสดีครับสารคิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสรุปรวมการทดสอบอนุกรมว่าลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับปัญหาของก่อนหน้าน,นี้ก็คือว่าเรามีอนุกรมให้มาเนี่ยแล้วผมก็สอนวิธีการทดสอบว่าอนุกรมที่กําหนดให้เนี่ยลู่เข้าหรือลู่ออกโดยแยกเป็นเทสทีละส่วนทีละส่วนแต่ว่าเวลาทําแบบฝึกหัดจริงหรือในข้อสอบเนี่ยเขาก็จะเอาโจทย์มารวมกันแล้วก็นักเรียนก็ต้องเลือกเอาเองว่า จะใช้การทดสอบแบบไหนเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็เคยเเกิดปัญหาว่านักเรียนบางคนอาจจะเริ่มสับสนว่าแล้วเราจะเลือกการทดสอบไหนดีเพราะมันก็มีโจทย์หลายข้อแล้วก็มีการทดสอบหลายแบบนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนทบทวนก่อนสอบได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงเป็นแค่การทบทวนเท่านั้นรายละเอียดเนี่ยขอให้นักเรียนที่ลืมไปในรายละเอียดบางส่วนเนี่ย ไปดูในคลิปเก่าๆเองด้วยนะครับคลิปนี้คือคลิปช่วยนักเรียนทบทวนทเฉยๆนะครับเอาละมาเริ่มทบทวนกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาดูสเตทเมนต์หรือว่าประโยคทฤษฎีบทต่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาผมจะมาบอกนะครับว่าเราจะใช้มีมีแนวคิดยังไงว่าเราจะใช้การทดสอบอันไหนดีกับโจทย์แต่ละข้อนะครับอ,อันแรกก่อนเลยนะครับลิมิตเทสอันนี้น่าจะใช้ง่ายที่สุดก็คือ ถ้าลิมิต a n ไม่เท่ากับ0เนี่ยตอบได้ทันทีว่าซิกมา a n ลู่ออกอข้อผิดพลาดที่พบประจําคือไปหาลิมิต a n ออกมาเป็น0ูน้วดันสรุปว่าลู่เข้าซึ่งอันนั้นผิดเลยนะครับทฤษฎีบทบอกแค่ว่าถ้าลิมิต a n ไม่เท่ากับ0ูนเนี่ยก็จะได้ว่าซิกมา a n ลู่ออกครับส่วนถ้าลิมิต a n เท่ากับ0ย์ก็ทําอะไรตอบโดยใช้อันนี้ไม่ได้นะครับไปใช้วิธีอื่นแทนต่อมามาดูอันที่2ครับอันที่2ก็คือ Comparison test นะครับซึ่งบอกว่าถ้าเรากำลังสนใจอนุกรม s i กมาเอ็นเนี่ยให้ลองเอาเอนไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นที่เรารู้จักก่อนนะครับก็คืออ,อย่างแรกคือว่าถ้า AN มันน้อยกว่าเท่ากับ BN นะครับสํับรับ A n มากกว่าหรือเท่ากับ n 0 A n 0นย์ในที่นี้อาจจะเป็น 1, 1> เป็น 2, 2เป็น3ก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่า AN มันน้อยกว่าเท่ากับ b n สําหรับ A n ตั้งแต่1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ1้อก็แล้วแต่นะครับ แล้วเรารู้ด้วยว่าไอตัวเยอะเนี่ยนะครับซิกมา bn มันลู่เข้าดังนั้นตัวน้อยเนี่ยครับซิกมามันก็ต้องลู่เข้าด้วยนะครับทำนองเดียวกันครับถ้าเรากําลังพิจารณาซิกมา an เนี่ยแล้วเราเปร,เปรียบเทียบกับ cn ได้นะครับโดยที่ an มากกว่าหรือเท่ากับ cn บวกซิกมา cn ตัวนี้ลูก่ออกไอตัวนี้มากกว่า cn อีกก็จะได้ว่าซิกมาของมันก็ลู่ออกด้วยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับ n มากกว่าเท่ากับ n ศูนย์เนี่ย n 0มันในทนี่อาจจะเป็น1 2 3ก็ได้ดังนั้น ตรงเวลาเปรียบเทียบ an มากกว่า cn เนี่ยมันอาจจะเป็นสำหรับ n ตั้งแต่1หรือตั้งแต่2หรือตั้งแต่3หรือตั้งแต่ร้อยอะไรทํานองนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับโอเคต่อไปมาดูลิมิต c o m p พ r i ิ o ันเทสครับก็คือเหมือนเดิมเรากําลังศึกษาว่า sigma n มันลูกเข้าหรือลูกออกเราก็ต้องไปหาตัว bn มานะครับซึ่งวิธีหาอยู่ในเรื่องอนุกรมพและตัวอย่างการใช้งานแล้วก็พวกลิมิตคอม p พ r i ิ o ันเทสเรียบร้อยแล้วนะครับ สมมติหา bn ไม่ได้แล้วทฤษฎีบอกงี้ครับว่าให้ดูลิมิต an ส่วน bn ว่าเท่ากับ l เนี่ยแล้วดูว่า l เนี่ยมันออกมาเป็นเท่าไหร่ถ้า l เป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่อินฟินิตี้นะครับก็จะได้ว่าซิกมา an กับซิกมา bn เนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนกันก็คือลูกเข้าก็ลูกเข้าเหมือนกันลูกออกก็ลูกออกเหมือนกันนะครับถ้า l เท่ากับ0เวลา l เป็น0นย์เนี่ยเรามองในหัวได้ว่าอ๋อแสดงว่า an มันน้อยกว่า bn มากเลยนะ แล้วซิกมา bn ลู่เข้าแล้ว an มันน้อยกว่ามากเนี่ยมันก็ต้องลู่เข้าด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเวลา l เป็นอินฟินิตี้แสดงว่า an มันเยอะกว่า bn มากนะครับแล้วซิกมา bn ลู่ออกไอตัวที่เยอะกว่าเนี่ยครับซิกมาของมันก็ต้องลูก่ออกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คืออันที่3ต่อมาอันที่4แค่ทบทวนอันเก่านะครับวผมจริงๆผมควรจะเอามาไว้ตรงตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าตามลำดับที่สอนนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายเราก็อมปนกันหมดแหละ ก็คือว่าในกรณีที่มันมีอนุกรมหลายอันปนกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจเราใช้ทฤษฎีนี้ได้ก็คือว่าถ้าซิกมาเอ็นกับซิกมาบีเอ็นลูกเข้าเอามารวมกันก็ยังลูกเข้าอยู่ดีนะครับแล้วถ้ามันเป็นโจทย์ง่ายๆพวกอนุกรมเลขาคณิตหรืออนุกรมเทเลสโคปิกเนี่ยเขาอาจจะถามถึงผลบวกด้วยว่าผลบวกเท่ากับเท่าไหร่เราก็แจกปฏิทอันเลยนะครับซิกมาเอ็นบวกบีเอ็นก็ออกมาเป็นซิกมาเอ็นบวกซิกมาบีเอ็นนั่นเองนะครับแล้วก็ไปนั่งหาทีละอันแล้วเอามาบวกกันนะครับ แล้วก็ถ้าสนใจแค่ลูกเข้าหรือลูกออกก็อาจจะจำง่ายๆตามรูปนี้นะครับว่าถ้าเอาลูกเข้าบวกลูกเข้าจะเป็นลูกเข้าถ้าเอาลูกเข้าบวกลูกออกจะเป็นลูกออกแต่ถ้าเอาอนุกรมลูกออกสองอันเนี่ยมาบวกกันเนี่ยเราไม่รู้นะครับสรุปไม่ได้เราจะต้องคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเลยถึงจะออกมาว่าลูกเข้าหรือลูกออกแล้วคำตอบก็เป็นไปได้ทั้ง2แบบก็คือการเอาอนุกรมลูกออกมาบวกกันเนี่ยอาจจะได้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกก็ได้นะครับแล้วพวกนี้คือการเขียนย่อเท่านั้นนะ ถ้าเขียนเแตบบ็มๆก็คือเนี่ยต้องเขียนแบบย,วยาวๆเงี้ยนะครับแต่ถ้าจําก็จําแบบนี้จําง่ายๆนะครับโอเคก็จบข้อ4ต่อไปอันที่5ครับเรื่อง alternating series test เนี่ยหรือการทดสอบอนุกรมสลับเนี่ยมันเป็นาการทดสอบที่เรียกว่าเห็นโจทย์ปุ๊บก็จะนึกถึงแค่อันนี้เนี่ยถ้าโจทย์มันมีลบหนึ่งลังเอ็นโผล่มานะย,ยังไงก็ต้องนึกถึงพวก alternating series test กับเพื่อนๆของมัน เอาทั้ e เนื่องซีรีส์เทสคือ5.1นะครับก็คือว่าถ้ามีซิกมาลบหยกกำลัง n a n เนี่ยให้มอง a n ก็พอนะครับว่ามันลดลงลดลงลูกเข้าสู่ศูนย์ไหมถ้ามันเป็นแบบนี้ก็สรุปได้ทันทีว่าซิกมาตัวนี้ลูกเข้าถ้าใช้5.1แล้วไม่ออกหรือดูท่าทางยากจังเนี่ยก็จะมะีเพื่อนของ5.1มาอีก2อันก็คือ5.2 5.3ก็คืออย่างแรกถ้ามันมีลบห n a n เนี่ยแล้วดู ดูดูยากจังเนี่ยให้ใส่แอบส์ลูดก่อนเลยก็คือพอใส่แอบส์ลูดลบหนึ่งกลังเ็ก็หายไปเองนะแล้วดูว่าซิกมาตัวเนี้ยลู่เข้าไหมถ้าซิกมาแบบใส่แอบส์ลูดลู่เข้าก็จะได้ว่าซิกมาตัวเดิมก็ลู่เข้าด้วยนะครับแล้วก็ลู่เข้าอย่างสมบูรณ์นะครับดังนั้นถ้ามีตรงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันคิดแบบมีลบหนึ่งกำลังเอ็นอยากเนี่ยลองใส่แอบส์ลูดไปก่อนเนี่ยแล้วดูว่าซิกมาแบบเนี้ยลู่เข้าไหมถ้าซิกมาแบบใส่แอบส์ลูดลู่เข้าก็สรุปได้ทันทีว่า ซิกมาตัวเดิมก็ลูเข้าด้วยแล้วก็เป็นการลูเข้าอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับถ้าใช้ข้อ2ข้อ3แล้วดูท่าทางไม่เวิร์กอยู่ดีมันอาจจะลูกออกก็ได้ซึ่งก็คือ,อถ้าโจทย์ไม่ได้ตั้งยากเกินไปเนี่ยใช้ข้อ5.3แป๊บเดียวก็ออกเลยก็คือว่ามองเฉพาะ A n เนี่ยว่าลิมิตเป็นศูนย์ไหมถ้าลิมิต A n ไม่เป็นศูนย์เราก็จะสรุปได้ว่าลิมิตตัวนี้ก็ไม่ศูนย์เหมือนกันก็เลยได้ว่าซิกอพอลิมิตตัวนี้ไม่ศูนย์ซิกมาของมันก็เลยลูกออกนั่นเองนะครับ ข้อ5สรุปอีกรอบว่าถ้าโจทย์มีประเภทลบ1นึงังเอน,นะครับให้นึกถึง3ข้อนี้ไปเลยนะครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็ตัวบ่งบอกอย่างว่าเราจะนึกถึงอันนี้เนี่ยก็คือโจทย์อาจจะถามแนวว่าจงตรวจสอบว่าอนุกรมลูกเข้าอย่างสมบูรณ์ลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขหรือลูกออกเนี่ยแหละมันก็จะเป็น3ข้อนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ต่อไปอสองเทสสุดท้ายนะครับคือเรช o t เทสกับรูทเทส ตานที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่า ratio test กับ root test เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องนึกถึงอนุกรมตัวอื่นเอามาเปรียบเทียบอะไรเลยมันไม่เหมือนกับตอนที่เราใช้พวก comparison test หรือ limit comparison test นะครับ limit comparison test ที่ผมบอกไปว่ามีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราคล่องแคแล่วแหลือเนี่ยเราสามารถใช้ limit comparison test เนี่ยแก้โจทย์ได้เกือบทุกข้อเลยนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือบางที นักเรียนยังไม่ไม่คล่องเนี่ยแล้วเขาจะนึก bn ไม่ออกนะครับซึ่งจะมาเสริมได้ด้วยตรง ratio test กับ root test นั่นแหละว่ามันใช้ง่ายกว่าตรงที่ว่าเวลาโจทย์ถามถึงว่า sigma an ลู่เข้าหรือลู่ออกเนี่ยไม่ได้ต้องนึกถึง bn ครับดูแค่อันนี้เลย limit an บวก1ส่วน an ว่าเท่ากับ l เนี่ยแล้วดูแค่ว่า l มันน้อยกว่า1หรือมากกว่า1ถ้า l น้อยกว่า1ก็ตอบทันทีว่า sigma an ลู่เข้าถ้ามากกว่า1ก็ sigma an ลู่ออกนะครับ แล้วก็ถ้าพูดถึงลูกเข้าอย่างสมบูรณ์หรืออย่างมีเงื่อนไขเนี่ยเราก็บอกได้ด้วยว่าซิกมาเอเนี่ยลูกเข้าอย่างสมบูรณ์นะครับข้อ7ก็ทํานองเดียวกันนะครับรูทเทสเนี่ยเราไม่ได้ต้องนึกถึง Bn ็ว่าคืออะไรไม่ได้ต้องเปรียบเทียบกับอะไรนะครับก็คือเอาเอ็นใส่เอฟซัลูตถอดรากที A ่ n เลยนะก็หาลิมิต n ไปอินฟินิตี้แล้วลองดูว่าลิมิตที่ได้เนี่ยมันน้อยกว่า1ห,หรือมากกว่า1ถ้าน้อยกว่า1ก็ตอบว่าซิกมาเอ็นลูกเข้านะครับแล้วก็ลูกเข้าอย่างสมบูรณ์ด้วย ส่วนถ้ามากกว่า1ก็จะได้ว่าซิกม่าเอลูกออกนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้ผมเรียง1นถึงเแบบนี้เนี่ยคือเรียงาตามที่ผมเคยสอนไปนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเวลาทําโจทย์จริงเนี่ยต้องมานั่งเรียงตั้งแต่1นถึงเตามนี้นะครับที่จริงก็คือเราใช้ตามความถนัดแล้วมันก็จะออกอย่างรวดเร็วคราวนี้นักเรียนอาจจะแบบไม่ได้ทําโจทย์มาเยอะหรือว่าเพิ่งเรียนเนี่ยบางทีก็จะสับสวนว่า แล้วเราจะใช้เทสไหนดีนะครับอันนี้คือจุดประสงค์อย่างหนึ่งของคลิปนี้ว่าเรามาทบทวนกันอีกรอบแล้วก็ผมจะให้แนวคิดการเลือกการทดสอบนะครับว่าใช้อันไหนก่อนมันน่าจะออกนะครับก็คือตรงนี้นะครับการใช้งานแบบสรุปสั้นๆนะครับซึ่งใช้แก้โจทย์โดยทั่วไปได้เกือบทุกข้อนะครับเอาละครับมาดูแนวคิดกันเลยนะครับว่าทำยังไงอย่างแรกครับก็คือเลงที่ตัวมากก่อน ตัวมากในทีนี้ก็คือผมเรียงไว้ให้แล้วว่าโจทย์ดยทั่วไปมันจะมีอยู่แค่4ประเภทนะครับก็คือประเภท Factorial ประเภท Exponential แล้วก็ Polynomial แล้วก็พวก l o อกนะครับขอเขียนย่อยๆนะครับ Factorial คือ f นะครับแล้วก็ Exponential คือ e p o l y n o m i a l คือ p แล้วก็ l o อกคือ l อาจจะมีคล้ายๆก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอโชว์ให้ดูก่อนนะครับว่าไอ้ f a c t o r i a l exponent i a l polynomial log เนี่ยที่ผมหมายถึงเนี่ยมันคือหมายถึงยังไงซึ่งก็คือมาจากคลิปเก่านะครับเดี๋ยวผมขอโชว์อย่างรวดเร็วก่อนนะครับเผื่อคนลืมนะครับส่วนรายละเอียดอย่าลืมไปดูเอาเองนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าหน้านี้นะครับคำว่า f a c t o r i a l เนี่ยนะครับก็คือประเภทอาจจะเป็น n f a c t o r i a l หรือ2 n ทั้งหมด f a c t o r i a l หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มัน ส่วน exponential เนี่ยก็คือหมายถึงพวก constant ยกกำลัง n นะครับอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นประเภท exponential หมดนะครับแล้วก็ polynomial เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ polynomial เป๊ะก็ได้นะครับอาจจะหมายถึงเช่นเอา polynomial มาถอด square root อย่างเงี้ยนะครับพวก n ยกกำลัง constant ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นพวกเดียวกับ polynomial ละกันนะครับส่วน log ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้หมายถึง log อย่างเดียวอาจจะเป็นพวก log n ยกกำลัง constant ต่างๆทั้งหมดเนี่ยพวก ๋ยกกำลัง1หรือยกกำลังสองหรือยกกำลังร้อยหรือถอดสแควรูทเนี่ยถือว่าเป็นประเภทเดียวกับล็อกหมดนะครับอ่าแล้วถ้าเราเรียงแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่ข้อแรกที่ผมบอกไปว่าให้เลงตัวมากสุดเนี่ยก็คือเลงแบบนี้นะครับก็คือ FEPL นะครับ Factorial Exponential Polynomial แล้วก็ล็อกนะครับพอเลงเสร็จแล้วทำยังไงต่อมาดูข้อถัดไปนะครับอ่าตอนนี้เราข้อแรกผ่านไปแนละ้วเลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเจอแล้วว่าโจทย์ของเราเนี่ย ตัวมากเนี่ยมันคือตัวไหนมันเป็นเป็น f หรือเป็น e หรือเป็น p หรือเป็น l พอเลงเสร็จปุ๊บมาดูต่อข้อ2นะครับถ้าตัวมากสุดที่เราเลงในข้อ1เนี่ยมันเป็นประเภท f กับ e หรือผสมกับอย่างอื่นนะครับเช่นอาจจะเป็น f p ก็คือ factorial เจอ polynomial หรืออาจจะ f l คือ factorial ผสม log หรืออาจจะ e p ก็คือ exponential ผสม polynomial หรือ e l หรือว่า f กับ e ผสมกันเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเลงตัวที่มากสุดเนี่ย แล้วมันมี f กับ e โผล่มาในโจทย์นีให้นึกถึง Ratio Test กับ root test ก่อนเลยนะครับคราวนี้มันเหลือ2อันนะ Ratio Test กับ root test แล้วเราจะเลือกอันไหนก็อันนี้ก็จะอยู่ในคลิปเรื่อง Ratio Test กับรูเท t นะครับตรงที่ว่าถ้านึกไม่ออกให้ลอง Ratio Test ก่อนแต่ว่าพอลองเร i ช t เทสสักพักจะเห็นเองอะครับว่าแบบใช้รูเทสอาจจะง่ายกว่าก็ได้ถ้าถ้ามันเป็นประเภทแบบยกกำลัง n ก็เลยอยากถอดรากนะครับ แต่โจทย์ดยทั่วไปคือถ้าคิดไม่ออกเนี่ยลองเร t i โช e s เทสไปก่อนนะครับโจทย์ประเภทรูทเทสมันจะเป็นมันจะมันจะโชว์ให้เราช,ชัดเลยว่าแบบถ้าเราถอดรากที่ n เนี่ยมันจะคำนวณง่ายนะครับโอเคอ่ะข้อ1เด็งตัวมากสุดถ้าตัวมากสุดคือ f กับ e ก็มาเป็นข้อ2นั่นเองก็คือใช้เร t i โช e s เทสหรือรูทเทสต่อมาครับถ้ามันไม่ใช่ f กับ e เนี่ยมีลบหยกกำลัง n ไหมถ้ามีลบหยกกำลัง n ก็ที่ผมบอกไปว่า เราก็จะนึกถึง alternating series test หรือเพื่อนๆของมัน3ข้อนั้นนะครับผมโชว์ให้ดูก่อนเผื่อคนลืมนะครับก็คือข้อนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าถ้าในโจทย์เนี่ยมันมีลบหนึ่งกำลัง N น,นะครับแล้วเขาอาจจะถามเกี่ยวกับว่าอนุกรมที่กำหนดให้เนี่ยลูกเข้าอย่างสมบูรณ์หรือลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขหรือลูกออกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลบหนึ่งกำลังเโผล่มาอย่างนี้ด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องนึกถึง alternating series test หรือว่าเพื่อนๆของมันอีก2อันตามนี้นะครับ ส่วนราย,ายละเอียดว่านึกถึงแล้วทำยังไงต่อเนี่ยไปดูในคลิปเรื่องอาการทดสอบอนุกรมทัดสลับหรือ alternating series test นั่นเองนะครับโอเคอ่ะข้อ1เร็งตัวมากสุดว่าเป็น f e p l ตัวไหนถ้ามี f กับ e โผล่มาในโจทย์คือข้อ2ก็จะใช้ ratio test หรือ root test นะครับถ้ามีลบ1ลังลเเร็งข้อ alternating series test กับเพื่อนๆของมันอีกีอก2อันตามนี้นะครับซึ่งเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้ คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้มี FE ในโจทย์มันก็จะมี PL นะครับมี PL แล้วก็ไม่มีลบหนึกเอ็นี่ยก็จะเป็นข้อ4นะครับตามนี้ถ้าเป็นพวกโพลิเมียลหรือล็อกหรือโพลิเมียลกับล็อกผสมกันแล้วก็ไม่ได้มีลบหยกกลังเอ็นเนี่ยเราอาจจะใช้พวก comparison test หรือ limit comparison test คราวนี้เวลาจะเปรียบเทียบกับอะไรก็คือปกติเวลามันมีโพลิเมียลนยครับหรือว่าโพลิเมียลผสมกับล็อกก็แล้วแต่นี่นะครับ เราก็จะเปรียบเทียบกับอนุกรม p นะครับก็คือ sigma หนึส่วน n กําลัง p เรารู้ว่าถ้า p มากกว่า1มันจะลู่เข้าถ้า p น้อยกว่าทบหมันจะลู่ออกนั่นเองอ่านี่คือแนวคิด4อันนี้นะครับว่าเราจะทํายังไงถ้าโจทย์มันเป็นแบบปนๆนกันอยู่แล้วเลือกไม่ถูกก็ให้เลือกโดยคิดถึง4ข้อนี้นะครับโอเคมาดูภาพเก่าจากคลิปเก่าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปตัวอย่างโจทย์ระคนกันนะครับ ตัวอย่างแรกก็คือคลิปแรกเลยที่ผมทำไว้นี่นอันนี้ถ่ายรูปมาจากหน้าเดิมนะครับก็คือเป็นเรื่องของลิมิตเทส t นะครับที่บอกว่าถ้าเราหาลิมิต An แล้วออกมาไม่ใช่0ูนเนี่ยก็จะตอบได้ทันทีว่าซิกมา An ลูกออกนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมกำลังหาซิกมา N ส่วน N บวก1แล้วผมเรียงได้ว่าลิมิต N ส่วน N บวก1เนี่ยมันออกมาเป็น1ซึ่งไม่ใช่ศูนย์พอลิมิตตัวนี้นะครับไม่ใช่ศูนย์ก็เลยได้ว่าซิกมาของอัน ลู่ออกนั่นเองนะครับอันที่2ก็เช่นกันครับหาซิกมาเอ็นแล้วลิมิตเอ็นเฉยๆเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้ซึ่งไม่ใช่ศูนย์เนี่ยก็เลยได้ว่าพอลิมิตตัวนี้ไม่ใช่ศูนย์ซิกมาของมันก็เลยลู่ออกทำลองเดียวกันครับมาดูซิกมาลบหนึ่งยกกำลง N, ังเอ็นลิมิตลบหนึ่งยกกำลังเอ็นเนี่ย does not exist นะครับก็เลยได้ว่ามันไม่ใช่ศูนย์พอลิมิตตัวนี้ไม่ใช่ศูนย์ก็เลยได้ว่าซิกมาของมันลู่ออกนั่นเองนะครับสามตัวอย่างนี้ก็คือบอกว่าการที่บอกว่าลิมิตไม่เท่ากับศูนย์ มันอาจจะหมายถึงจํานวนจริงที่ไม่ใช่0ูนย์หรืออาจจะเป็นอินฟินิตี้ก็ถือว่าไม่ใช่0ูนย์หรืออาจจะเป็นประเภท does not exist เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ศูนเหมือนกันก็จะสรุปได้ว่าถ้าลิมิตเนี่ยนะครับ an ไม่ใช่0ูนย์เนี่ยก็จะสรุปได้ทันทีว่า sigma an ลูก่ออกขอย้ําอีกรอบนะครับถ้าเขียนว่าลิมิต an เท่ากับ0แล้วก็บอกว่า sigma an ลู่เข้านี่ผิดทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องนะครับเวลาลิมิต an เท่ากับ0เนี่ย sigma an มันอาจจะลูก่ออกลู่เข้าก็ได้เราไม่รู้เลยนะครับ ลิมิตเทสบอกแค่ว่าถ้าลิมิตไม่เท่ากับ0นย์นะครับซิกมาเอ็นลู่ออกโอเคนี่คือข้อ1นถึงสต่อไปข้อ4ถ้าซิกมามันยุ่งๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางังเอิญเรามองออกว่าลิมิตของมันเนี่ยนะครับเนี่ยมันมี n อ็นกำลังสองเหมือนกันเนี่ยลิมิตออกมาเป็น4ีส่วนเเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากับ0ูนย์ก็เลยสรุปได้ทีเหมือนกันว่าซิกมาของมันเนี่ยก็เลยลู่ออกนะครับโอเคนี่คือคลิปแรกอ๋อส่วนตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าอันนี้ทบทวนเล็กน้อยเนาะว่า ทำไมลิมิตลบหยกกำลัง n ดอ s not exist เพราะว่าลบหนึ่กลัง n เ,เนี่ยมันจะส่ายไปส่ายมาระหว่างลบหกับ1ไม่ได้ลู้เข้าสู่จุดใดจุดหนึ่งเราก็เลยได้ว่าลิมิตของมันเนี่ยดส not exist ส่วนการแสดงเนี่ยเราจะต้องนึกถึงลำดับย่อยนะครับซึ่งอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงลำดับย่อยนั่นเองนะครับลองไปดูหน่อยแล้วกันเนาะว่าถ้าอยากแสดงวิธีทำอย่างละเอียดเนี่ยว่าทำไมลบหนึ่ลัง n เ,เนี่ยลำดับแบบเนี้ย ลิมิตด้าซอนเอ็กหรือว่าลำดับลูออกเนี่ยนะครับก็ไปดูในคลิปลำดับย่อยนะครับโอเคต่อไปตัวอย่างที่2ก็คือเป็นการรวมกันของอนุกรมหลายๆอันเนี่ยก็คือ,อเช่นอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่ามันมี2อันแล้วก็แต่ละอันเป็นอนุกรมเลขาเนี่ยบางคนก็อาจจะงงล่ามทำไมมี2อันก็คือไม่ได้ต้องตกใจก็คือว่าดูแค่ทีละอันไปก็ได้นะครับซิกมาตัวนี้เนี่ยสิกม่งส่วนสยกกำลังเน,นะครับก็เป็นอนุกรมเลขา ซิกมา1นยกกำลังเอก็เป็นอนุกรมเลขขาแล้วก็มีขนาดรน้อยกว่า1ทั้งคู่เนี่ยดังนั้นซิกมาตัวนี้ลู่เข้าซิกมาตัวนี้ก็ลู่เข้าพอรวมกันก็เลยเป็นอนุกรมลู่เข้านะครับอันนี้ผมให้ตัวอย่างเพิ่มเติมตรงที่ว่ามันอาจจะหน้าตาไม่ได้เหมือนในนี้ก็ได้เนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนนิดนหน่อยเช่นอาจจะเป็น1นึ่งส่วนห้ากำลังเอตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วอีกอันก็อาจจะเป็นลบสี่ส่วนเจ็ยกกำลังเอหรือว่าในรูปเนี่ยนะครับมีหลายๆอันปนๆนกันเนี่ยก็แค่มองทีละอันนะครับ แล้วเราจะเห็นว่าทั้งตัวอย่าง1 2แล้วก็ตัวอย่างที่ผมเขียนใหม่ตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นการรวมกันของอนุกรมเลขาที่แอบสูตรน้อยกว่า1ก็เลยได้ว่าแต่ละอันลู่เข้าดังนั้นผลรวมก็ลู่เข้าด้วยในกรณีที่อยากหาผลบวกเนี่ยอย่างเช่นมันมี2อันอย่างงี้น,นะครับซิกมาหนึ่งส่วนห้ายกกำลังเอ็นกับลบสี่ส่วนเจ็ดทั้งหมดยกกำลังเอ็นเนี่ยเราก็าหาซิกมาทีละตัวได้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เราก็แค่ต้องใช้สูตรที่ถูกต้องแค่นั้นเองว่า อนุกรมเลขคณิตเนี่ยสูตรอนุกรมอาานันต์ของมันก็คือเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R นะครับส่วน A1 คืออะไรก็คืออาจจะต้องดูก่อนว่ามันสตาร์ทที่ไหนแล้วก็เท่ามองไม่ออกก็แจกแจงออกมาเช่นอันเนี้ยผมสตาร์ทที่1ดังนั้นตัวแรกมันก็จะเป็น1ส่วน5ยกกำลงัง1ตามนี้นะครับอันเนี้ยคือ A1 นะครับส่วน1ลบ r ก็ตามนี้นะครับอันนี้เช่นกันนะครับ a 1มันจะเป็นลบส่ส่วน7ส่วน R า,าก็เป็นลบ4ส่วน7เช่นกันนะครับ แต่ระวังด้วยนะครับถ้าถ้าตรงนี้สตาร์ทที่ศูนย์ว่าตัวแรกของผมคือ1ก็จะได้ว่า A1 คือตรงนี้จะกลายต้องใส่1แทนอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ไปทบทวนรายละเอียดเองในเรื่องอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขาคณิตอนุกรมพหุนามนะครับคลิปที่ผมทําไปแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นก็จบตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่3ามือถ้ามันเป็นคนละประเภทก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คล้ายๆเป็นคอนสแตนตคูณกับ อนุกรมเลขาอันนี้คอนสแตนต์คูณกับอนุกรมเทเลโคปิกดังนั้นทั้งคู่ลู่เข้าแล้วก็ถ้าอยากหาผลบวกเนี่ยก็หาทีละอันแล้วเอามาบวกกันแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวอย่างประเภทนี้นะครับอันนี้เป็นอนุกรมเลขาคณิตที่แอบสุดอาร์น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยซิกมาตัวนี้ลู่เข้าแต่ตรงนี้ลิมิตเป็นอินฟินิตี้นะครับลิมิตไม่เท่ากับศูนย์ดังนั้นซิกามาของมันลูก่ออกพอเอาลู่เข้าบวกลูก่ออกก็เลยสรุปว่าซิกมาข้อสี่เนี่ยนะครับเป็นอนุกรมลู่ออกนะครับ ก็จบคลิปที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับการทบทวนพอมาคลิปที่2เนี่ยผมพูดถึง Integral Test นะครับซึ่งบอกไปแล้วว่ามันอาจจะใช้ยากสำหรับเด็กปี1บางคนเนี่ยก็เลยดูครั้งเดียวก็ได้หรือว่าดูแล้วจำผลลัพธ์อย่างเดียวก็ได้ไม่ได้ต้องสนใจมากนะครับใช้การทดสอบแบบอื่นน่าจะง่ายกว่านะครับก็คือจำแค่อนุกรมพีก็พอนะครับก็จบเรื่องอินทิกรัลเทสในคลิปที่2แค่นี้แล้วกันนะครับ ต่อมาคลิปที่3เนี่ยผมก็พูดถึงอนุกรมพีซึ่งมาต่อมาจากคลิปที่2ถึงแม้ว่าอินทิกรัลเทสจะใช้ยากแต่ว่าตัวผลลัพธ์เกี่ยวกับอนุกรมพีเนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ได้ใช้บ่อยด้วยนะครับดังนั้นคลิปที่3เรื่องอนุกรมพีและตัวอย่างการใช้งานก็จําเป็นเหมือนกันรายละเอียดก็ไปดูในเรื่องนี้นะครับอนุกรมพีและตัวอย่างการใช้งานซึ่งโจทย์ส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับก็คือเป็นพวกพหุนามหารกันแล้วเราก็เปรียบเทียบกับ อนุกรม p โดยใช้ลิมิตคอม p พร i ิ o ันเทสนั่นเองนะครับโอเคแล้วต่อมาผมก็พูดถึง Comparison Test นะครับคราวนี้ก็จะมาถึงเดี๋ยวนะครับขอลบก่อนคอม p พร i ิ o ันเทส t เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่าเราจะเปรียบเทียบอะไรนั่นแหละมันก็จะมาถึงตรงที่ผมสอนไปก่อนนั้นเนี่ยนะครับที่4ข้อนั้นเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนิดนึงนะครับว่าเวลาเราเลงเราจะเลงยังไงก่อนละ่ะมันปนกันแล้วนี่นะครับ ก็คืออย่างแรกก็คือเร่งที่ตัวมากก่อนก็คือ f a c t o r i a l e x p o n e n t i a l polynomial แล้วก็ล o g นะครับแล้วก็ถ้ามี factorial ลกับ Exponent เนนโผล่มาในโจทย์เนี่ยให้นึกถึง ratio Test กับ root t e ท t ก่อนเลยนะครับถ้ามีลบหนึ่งกลังเอง็นให้นึกถึง l t e r n a t i n g Serie s test กับเพื่อนๆของมันเกี่ยวกับลูกเข้าอย่างสมบูรณ์หรือว่าใช้ลิมิตธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวก polynomial กับล็อกหรือว่า2ออันนี้ปนกันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีลบหนึ่งกำลับเอ็นไม่ได้ม f, c า m p a r i s o n test หรือล i มิต Comparison Test โดยเปรียบเทียบกับอนุกรม p โอเคเพราะดังนั้นเนี่ยในข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยมันมี n กับ2 n ดังนั้นเห็น2หรือ n นี้ปุ๊บเนี่ยเราเรียนครบทุกอย่างแล้วนะครับเราใช้ ratio test ได้เลยแล้วจะได้ว่าอนุกรมตัวเนี้ยลู่เข้าอย่างง่ายดายนะครับเพราะถ้าใช้ ratio test เราจะได้ลิมิตออกมาเป็นตัวที่เท่ากับ1ส่วน2ซึ่งน้อยกว่า1 พอลิมิตน้อยกว่า1ก็ตอบได้ทันทีว่าเป็นอนุกรมลู้เข้าถ้าเราใช้เร t i โชเทสนะครับคราวนี้คนก็จะถามว่าทําไมตอนนั้นผมไม่ใช้เร t โชเทส่ะเนี่ยผมใช้คอม p พลเรชันเทสก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตอนเริ่มต้นเพราะผมก็สอนเรียงไปเรื่อยๆนะครับตามาตามตามลำดับที่ผมเขียนตอนแรกสุดนะว่าตอนแรกผมสอนลิมิตก่อนแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องคอมพลเชันเทสแล้วก็ลิมิตคอมพลเชันเทส ลราตารางผมถึงสอนพวก ratio test root ro test นะครับตอนนั้นก็เลยไม่ได้ทำ ratio test ให้ดูไม่งั้นมันปนกันเยอะเกินนะครับแต่ตอนนี้นักเรียนก็จะดูครบหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเจอโจทย์แบบปนๆกันเนี่ยเราสามารถใช้อันไหนก็ได้ที่เราถนัดแล้วก็ที่ผมบอกไปว่าถ้าเราเห็นพวก exponential หรือ factorial เนี่ยไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับก็ใช้ ratio t e ไปเลยก็ได้ดังนั้นข้อน,นี้ผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นเรียนรู้หมดแล้วเนี่ยเราใช้ r ร t ชเท e แป๊บเดียวออกเลยนะครับ แต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้คอมเพลซันเทสเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากกว่าเดิมมากนะเพียงแต่ว่าต้องนึกให้ออกแค่นั้นเองเราเห็นตัวเนี้ยว่าเป็นตัวมากสุดเราก็เลยนึกถึงว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบกับซิกมาหนึ่งส่วนสองกำลังเอนี่แหละนะครับเพราะว่า1ส่วนเนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกไปมันเป็น exponential เชื่อมันเยอะสุดเราก็เลยเหมือนทามองไม่เห็น n ไปชั่วคราวเนี่ยก็เลยรู้ว่าถ้าอยากใช้การเปรียบเทียบนะเราจะเปรียบเทียบกับซิกมาหนึ่งส่วนสองกำลังเอ็มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับว่า มันมี n หารเพิ่มเนี่ยยังไงมันก็น้อยกว่า1ส่วน2กำลัง n และซิกมาตัวนี้ลูกเข้าเพราะเป็นอนุกรมเลขาคณิตที่แอดส์ตูดอน้อยกว่า1แล้วพอซิกมาตัวนี้ลูกเข้าตัวที่น้อยกว่าก็ต้องลูกเข้าด้วยวก็เลยตอบตัวนี้ทำานองเดียวกันนะครับข้อ2เนี่ยมันมีล็อกกับเอกกับพอลิเมียลผมก็บอกแล้วว่าให้เลงตัวที่เป็นพอลิเมียลไว้ก่อนดังนั้นผมก็เหมือนลืมล็อกไปมันก็เลยเหมือนกับข้อ2นะครับผมก็เลยว่าจะเปรียบเทียบก,กับ 1, 2, 3, 2, ซิกมาหนึ่งส่วนสองกำลังอเอ ตัวนี้น่าจะลู้ออกแล้วพอจะแสดงวิธีทำก็คือก็ต้อง c o m p พร์กับตัวนี้แหละนะครับซึ่งก็คือ c o m p พร์ไปตรงนี้แล้วว่าเวลา n เยอะๆเนี่ยเดี๋ยว log n มันก็มากกว่าเท่ากับ1เองแสดงว่า log n ส่วน root n เนี่ยมันก็จะมากกว่าเท่า,ก,ก,าก,กับ1ส่วนส q u a r root n และซ m a ตัวนี้ลู่ออกนะครับพอตัวเยอะซ m a ของมันก็เลยลู่ออกด้วยนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้มาถามว่าข้อ2จะใช้ ratio ro test root test ได้ไหมอันนี้ไม่ work แล้วนะครับเพราะที่ผมบอกไปว่าเราจะเล็งตัวที่มากสุด แล้วถ้ามันเป็นพวก factorial หรือ exponential เน่ยงน้น,นะครับเราถึงจะใช้ ratio test root test นะครับถ้ามันเป็น log กับ p o l y n o m i a กันอย่างเงี้ยยังไงเราก็ต้องนึกถึง comparison test หรือ limit comparison test นะครับใช้ test อื่นเนี่ยอ,อาจจะไม่เ work ก็ได้ test อื่นที่ว่าคือ ratio test root test นะครับโอเคอ๋อนแน่นอนว่าถ้ามีลบหนึ่งกำลังเหรือมี s ไซมีคอสเราอาจจะลองใส่ a b s o l u ูตก่อนนะครับอย่าลืม ประเภทข้อ5นะถ้ามีลบหกำลังเอหรือว่ามีประเภท s ซด์คอสเนี่ยเราอาจจะอยากใส่ Absolute แล้วก็บ o าวมันก่อนโดยใช้คอมเพล i ันเทสเนี่ยว่ามันน้อยกว่าเท่ากับอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันมีลบ1กำลังเไม่มี s i ด์ไม่มีคอสแล้วเนี่ยมันก็อาจจะง่ายขึ้นก็ได้นะครับแต่สำหรับข้อนี้มี x อ p o มี e x p ก็ใช้ Ratio Test ไม่มี Expo นะครับก็ใช้ Comparison Test หรือ Limit Comparison Test นั่นเอง ต่อมาครับม,มีตัวอย่างที่3ก็คือว่า,าผมตอนนั้นเนี่ยตอนสอน comparison test เนี่ยผมยังไม่ได้แสดงอย่างละเอียดนะครับแต่คราวนี้ก็จะกลับมาแสดงอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนตามทันอย่างเช่นข้อแรกซิกมาสองเนส่วนเอ็นกำลังสอเนี่ยนะครับมันมี expo ครับเราใช้ ratio test ได้เลยนะครับไม่ได้ต้องใช้ comparison test หรือแม้แต่ถ้าเรานึกถึง comparison test เนี่ยเราก็เห็นว่ามันมี2 n ส่วนเนลังสอี่ยอันนี้มันเป็น expo ยังไงมันชนะพวก โพดิเมียอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราก็ทําเหมือนไม่เห็นก็ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้ตรงเนี้ยซิกมาสองอิมันลู่ออกเราก็จะได้คําตอบว่าซิกมาของมันลู่ออกแต่คราวนี้เวลาจะแสดงวิธีทำเนี่ยใช้โดย ratio test หรือ root test เนี่ยมันจะง่ายกว่าสําหรับเวลาฟังก์ชันที่ปรากฏในโจทย์เนี่ยมันมีพวก factorial หรือ e x p o n e n t ียลนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าถอดรากที่เอ็นมัน,ม,นมันไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าถ้าใช้ ratio test เนี่ยมันเวิร์กมากกว่านะครับ แล้วเราก็จะได้ว่าตัวนี้ลูก่ออกเพราะถ้าใช้ ratio ทสหาลิม uh, ิต an บวก1ส่วน an เนี่ยมันจะออกมาเป็น2ซึ่งมากกว่า1น,น,นะครับทำนองเดียวกันครับนี่เป็น uh, ตัวเลขจําลองที่ uh, อาจจะไม่ได้โผล่ uh, Pro, จริงนี่ข้อสอบาะอาจจะเลขตัวเลขเยอะเกินไปแต่จะแค่จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น n ยกกำลัง100กับ2กำลัง n เนี่ยเราก็ยังมองตัวมากสุดคือ exponential คือ2กำลัง n นะครับพอมี2กำลัง n อย่างนี้ปุ๊บก็ใช้ ratio test แป๊บเดียวก็ออกครับก็จะได้ว่า ลิมิตออกมาเป็น2ซึ่งมากกว่า1นะครับลิมิต an บวก1ส่วนเอนะครับออกมาเป็น2ซึ่งมากกว่า1ก็เลยได้ว่าซิกมาตัวนี้ลูกออกนะครับส่วนข้อนี้นี่แหละพอข้อ3ข้อ4นี่แหละมันถ้าเราดูจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นล็อกอันนี้ก็เป็น p o l y โนเมียลเนี่ยดังนั้นตัวมากสุดก็คือพ o ลิโนเมียลมันไม่ได้มีพวก f a c t o r รียหรือ e x ็กซ์ n พเนนเชีโผลมาเราก็เลยใช้พวกเดโชเทสหรือรูทเทสแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ เราก็เลยนึกถึง comparison test หรือ limit comparison test นะครับคราวนี้ข้อนีอมน้มันยากขึ้นผมก็เลยเขียนแสดงวิธีทำให้ดูเลยนะครับเพราะว่านักเรียนถ้าไม่เคยเห็นเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกก็ได้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะผมผมอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายเล็กๆตรงนี้แล้วกันนะว่าเวลาเราผมเห็น log n นะครับผมก็รู้แล้วว่า log ยังไงมันก็น้อยกว่าพวก polynomial ผมก็รู้ว่ายังไงเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยมันยังไงก็น้อยกว่า n ยกกกำลังใดๆอยู่แล้วเช่นก็น้อยกว่าพวกสก้ารูดเอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่ล็อกเหารด้วย n อ็นกำลังสองพเพื่อรู้ว่าอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันก็น้อยกว่าสก้ารูดเส่วน n อ็นกำลังสองซึ่งก็คือ1ส่วน n ยกกกำลังสส่วนสแล้วผมก็รู้ว่าเนี่ยซิกมาหนึ่งส่วน n ยกกกำลังสส่วนสเนี่ยนะครับมันเป็นอนุกรม P ที่มี p คือ3ส่วน2 3ส่วน2นี่คือ1.5ซึ่งมากกว่า1 ดังนั้นซิกมาตัวนี้นะครับลู่เข้าและตัวที่น้อยกว่าซิกมาของมันก็เลยลู่เข้าผมก็รู้ว่าเนี่ยอันนี้ลู่เข้าละนะครับหรือถ้าแค่คิดหาคําตอบก็ที่ผมบอกไปในคลิปตอนนั้นว่าแบบมันมีล็อกเอนกับ n อ็กลางสงเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องสนใจล็อกเอ็นเลยก็ยังได้มันก็คล้ายๆว่ามองเป็น1นส่วนเอ็นกลางสงเนี่ยเราก็จะเห็นทันทีแล้วว่าซิกมาตัวนี้ลู่เข้านะครับก็เลยได้ว่าตัวโจทย์ก็เป็นอนุกรมลู่เข้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ว่าถ้าจะแสดงวิธีทำจริงๆก็คือเราก็ต้องอเลือกให้มันเข้ากับที่เรา,าต้องแสดงนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือก็คือเลงว่า l o g n เนี่ยมันน้อยกว่า n ยกกำลังใดๆซึ่งในที่คือเอาสแควรูท n ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็น n กํากำลัง1.3ส่วน3ากำลัง1ส่วน4ก็ยังจริงหมดนะครับและตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองแต่หลังจากเอาเลือกสแควรูท n มาปุ๊บแล้วก็ได้ตัวนี้มาเนี่ยผมก็เนี่ยนี่คือ ba ของผมนะครับ ดังนั้นตอนจะไม่ทำผมก็เลยให้ a n คือตัวในโจทย์นะครับ log n ส่วน n กําลัง2ตามนี้แล้วก็ b n คือตัวที่เราคํานวณมาตามนี้นะครับ1ส่วน n ยกกํลัง3ส่วน2นะก็เลยให้ a n เป็นตัวนี้ b n เป็นตัวนี้สหรับ n ตั้งแต่1คราวนี้ผมรู้แล้วว่าเนี่ย a n มันน้อยกว่า b n เยอะนะดังนั้นเดี๋ยวลิมิตเป็น0เองนะแต่ก็คํานวณให้เสร็จไปนะก็เป็นลิมิต a n ส่วน b n เนี่ยคํานวณไปครับ a n ก็คือ log n ส่วน n กลัง2ผมใส่ตรงนี้ไว้แลวนะครับ แล้วก็พอหารด้วยตัวนี้นะครับกลับเศษเป็นส่วนก็คือเป็นคูณด้วย n ยกกำลัง3ส่วน2เอา2ตัวนี้ตัดกันนะครับมันก็จะเหลือ square n ตามนี้คราวนี้ลิมิตตัวนี้นะครับเวลา n ไป i n f i ิ i t y มันก็อยู่ในรูปแบบ i n f i ิ i t y ส่วน i n f i ิ i ี้เราก็เลยนึกถึงกฎโลบิตานะครับก็เปลี่ยน n เป็น x ก่อนนะจะได้ดิฟได้ผมก็มาดูลิมิต log x ส่วน s u a รู r x เมื่อ x ไป i ฟินิตี้เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นนฟินิตี้ส่วน i n f i ิ i ี้ เราก็ใช้กฎลอปิตาลดิฟเศษหารด้วยดิฟส่วนได้เลยนะครับดิฟ log x ได้1ส่วน x นะครับดิฟ square r x ได้1นึส่วนสอง s q u a x แล้วก็พอกลับเศษเป็นส่วนก็คือเป็นสอง s q u a x ส่วน x นะครับแล้วก็เอาตัดกันเนี่ยนะครับก็เหลือ2อส่วน square r x คราวนี้เวลา x ไป็น infinity สองส่วน infinity นะครับตอบ0นั่นเองนะครับพอ limit log x ส่วน r o o x ตอบ0ูนย์ limit log n ส่วน r o o n ก็ตอบ0ด้วยนะครับเนี่ยผมก็เลยสรุปตามนี้ ลิมิตตัวนี้เป็นศูนย์ก็คือหมายถึงลิมิตตัวนี้เป็น0ูนย์นะครับพอลิมิต a n ส่วน bn เป็น0ูนย์เนี่ยเราก็จะนึกถึง ast, ลิมิตคอมเพรียชันเทสละว่าการที่ลิมิตเท่ากับศูนย์เนี่ยเราจรินตนาการในหัวได้แล้วว่าแสดงว่า a n มันน้อยกว่าบ n เเยอะมากเลยนะดังนั้นการที่ซิกมา Bn ลูกเข้านะครับก็เลยได้ว่าตัวน้อยเนี่ยครับซิกมา a n ็ก็ลูกเข้าด้วยก็เลยได้ว่าในเนี้ยลูกเข้าราวนี้ข้อ4ครับผมไม่ได้เขียนให้ดูแต่ว่า เป็นโจทย์จำลองนะครับแล้วก็ให้ในักเรียนเข้าใจเสียว่าตรงนี้ถึงแม้มันจะเป็น log n ยกกําลัง100เนี่ยหารด้วย n กำลังสองอันนี้มันก็ยังถือว่าเป็นพวกเดียวกับ log อยู่ดีดังนั้นมันก็จะแพ้ n กำลังสอยู่ดีนั้นโจทย์ข้อน,นี้ก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นยกกำลัง1 0 0 0งพันยกกำลัง100ยกกำลัง1ล้านเนี่ยมันก็ยังได้ว่าอนุกรมตัวนี้ลู่เข้านะครับก็คือมองเหมือนไม่เห็นมันไปเลยมองเห็นแค่1นึ่ส่วน n กำลังสองอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าลู่เข้าแต่ตอนถ้าจะแสดงเนี่ เราก็แค่เปลี่ยนเล็กน้อยแค่นั้นเองตรงที่ว่าจากอันเดิมเนี่ยมันล็อกเอ็นเฉยอันนี้มันล็อกเอ็นกำลังร้อยผมก็มองว่ามันก็แบบเดิมแหละเพราะว่ามันก็เป็นประเภทเดียวกันว่าอ๋อยกกำลังหนึ่งพันนะครับว่าล็อกเอ็นยกกำลังหนึ่งพันยังไงมันก็น้อยกว่าสครตเอ็นอยู่ดีนะครับดังนั้นพอล็อกเอ็นยกกำลังหนึ่งพันเนี่ยนะครับหารด้วยเอ็นกำสองมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยอยู่ดีนะครับงั้นบีเอ็นก็เราตัวเดิมอยู่ดีครับโดยที่เอ็นก็ตัวใหม่เนี่ยยกกำลังหนึ่งพันเนี่ยนะครับ bn ตัวเดิมนะครับ้วเวลาคำนวณออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้มันอาจจะมียกกะลัง1000ติดมาเนี่ยนะครับยก1000ติดมาแต่พอเราหาตรงนี้นะครับออกมาเนี่ยอันนี้มันอาจจะยาวกว่าหน่อยแต่ว่าท,ทำไปสักพักเราก็จะเห็นเองว่าเดลิมินก็เป็น0ูนอยู่ดีนะครับพอลิมิตเป็น0ูนย์นะครับก็สรุปแบบเดิมได้อีกว่าการที่ซิกมา bn ลูกเข้าและ an มันน้อยกว่าเนี่ยก็เลยได้ว่าซิกมา an ลูกเข้าด้วยนั่นเองนะครับโอเค อ,อีกรอบนะครับสำหรับหน้านี้เป็นหน้าที่ยากเหมือนกันแล้วตอนนั้นผมอธิบายแค่สั้นๆก็คือว่าสำหรับ2ข้อแรกเนี่ยผมเห็น2กลังเอซึ่งเป็น Exponential Function เนี่ยผมก็เลยใช้ Ratio Test ไปเลยก็ได้ไม่ได้ต้องใช้ Comparison Test หรือ Limit Comparison Test แต่พอข้อ3ข้อ4เนี่ยมันไม่มีพวก f กับ e โผล่มาแล้วมีแค่ l o อกับ Polynomial เนี่ยยังไงก็คงต้องใช้ลิมิต o m p a r i s o n t e s t นั่นเองซึ่งก็คือเลือกตามเนี่ยนะครับโดยคิดว่า ล็อกเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากมันต้องเลงที่โพลีโนเมียลนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดก้อนเนี่ยครับตามตามที่ผมเขียนไว้ตรงนี้ก็ลองจดจดดูแล้วก็ศึกษาอ่านอีกรอบนะครับต่อไปดูคลิปถัดไปเลยนะครับตัวอย่างที่3อยู่ในคลิปเดียวกันอยู่เนาะตรงที่ว่ามันเป็นซิกมาสแควรูดเอ็นส่วน2องกลังเอ็นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับตอนนี้เราเรียนครบหมดแล้วเนี่ยผมเห็น2อกลังเอ็นอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ย เราก็ใช้ ratio test ได้เลยนะครับส่วนอันนี้ตอนที่ผมสอนเนี่ยผมไม่ได้ใช้ ratio test ให้ดูเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ถึงเฉยเฉยนะครับไม่ต้องสงสัยว่าเราทำไมไม่ใช้แต่แรกเนาะ,อะตอนนั้นยังสอนไม่ถึงนะครับก็เลยใช้แบบ ratio test ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ ratio test ให้ดูนะครับก็คือใช้พวกลิมิต comparison test ไปก่อนส่วนถ้าเกิดอยากเข้าใจแนวคิดว่าแล้วถ้าจะใช้ลิมิต comparison test เนี่ยทำไมถึงรู้ว่าเลือก bn เป็นยังไงดี ตอนนี้เรามี square root n กับ2กลัง n นะครับ2กลง n เนี่ยเป็นตัว exponential ซึ่งเยอะกว่ามากๆอยู่แล้วผมก็เลยมองว่า1ส่วน2กลง n เนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็น้อยกว่า1ส่วน n กำลัง2อยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วก็น้อยกว่า1ส่วน n กำลัง3ด้วย1ส่วน n กำลัง4ด้วยน้อยกว่าหมดแหละนะเพราะว่าที่ผมบอกไปว่า exponential เนี่ยมันมีผลกว่า polynomial เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่1หารด้วยเอเยอะเนี่ยยังไงก็น้อยกว่า1หารด้วยพวก พวกนี้พวกโพลิเมียลอยู่แล้วนะครับและแม้ว่าเราจะใส่สกคดร์ดเอนเข้าไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าเอ็กซ์โพน e n t ียลเนี่ยมันคือตัวที่เยอะกว่ามากนะครับนั้นถึงแม้ว่าจะคูณสกคดร์ดเอนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลทําให้ตัวนี้เพิ่มมากสักเท่าไหร่ก็เพิ่มมานิดนิดนะแต่ว่าสุดท้ายก็น้อยกว่าพวกนี้อยู่ดีนะครับเพราะเพราะตัวที่มีผลคือตรงนี้ดังนั้นผมก็เลยรู้ว่าผมเอา AN เนี่ยคือตัวในโจทย์และ BN ก็เป็นพวกนี้ตัวไหนก็ได้นะครับ ส่วนตอนที่ผมฉเฉลยในคลิปเนี่ยผมเลือก bn คือ1ส่วน n กำลังสองคือตัวนี้ไม่ใช่ว่าต้องเลือกตัวนี้ตัวเดียวแต่จริงจะเลือกตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไดจะเอา1ส่วน n กำลังห้าหส่วน n กำลังร้อยก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันแค่เป็นตัวที่ตัวเลขไม่เยอะเกินไปแค่นั้นเองผมก็เลยเลือก bn เป็น1ส่วน n กำลังสองนะครับแล้วพอหาลิมิตออกมาเนี่ยก็จะได้ว่าลิมิตออกมาเป็น0ย์เพราะลิมิต an ส่วน bn ออกมาเป็น0ซิกมา bn ลู่เข้านะครับก็เลยได้ว่าซิกมา an ลู่ นะครับโอเคทํานองเดียวกันนะครับตรงนี้มันมี1ส่วนล็อกมันไม่ไมี f กับ E แล้วก็ใช้ ratio test กับ root test ไม่ได้เราก็ต้องใช้ comparison test หรือ limit comparison test พอมีล็อกอย่างเงี้ยเราก็นึกถึง2ตงัวนี้แล้ว p o l y n o m i a l กับล็อกเราไม่ได้ดถึง e x p กกับ Fa c t o r i a l แล้วไม่ได้ถึง,ถงข้ามขัน้นเราก็นึกถึงตรงนี้แหละนะครับ p o l ิ n o m i a l กับล็อกอันนี้นะครับผมก็เลยเขียน Po l ิ n o m ม a l มากกว่าล็อกนะพอกลับเศษส่วนก็คือ1 1ส่วน p น้อยกว่า1ส่วน L นะครับ หรือเขียนีนแบบก็คือ1ส่วน l มากกว่า1ส่วน p ในข้อนี้1ส่วน log นะครับก็คือตรงนี้มันก็มากกว่า1ส่วน p เมื่อ p เป็นตัวไหนก็ได้เราก็รู้แล้วอ๋อเนี่ยมากกว่า1ส่วน p แล้วว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลู่ออกไอ้นี้ก็จะลู่ออกด้วยแล้วผมก็นึกถึงตัวที่ลู่ออกแบบง่ายๆก็คืออนุกรม p ที่ p เป็น1นะครับแน่นอนว่าตรงเนี้ยเราจะเขียนเป็น1ส่วนรูท n ก็ได้1ส่วน n ยกกำลัง1ส่วน3ก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าแค่เลือก1ส่วน n เพราะว่ามันเป็นตัวเลขง่ายๆที่สุด ในโจทย์ผมก็เลยให้ an เนี่ยนะครับเป็นตัวในโจทย์เนี่ยนะครับแล้วก็ bn คือ1ส่วน n ตามนี้แล้วผมก็หาลิมิต an ส่วน bn ซึ่งผมรู้แล้วว่าเนี่ยโอ้อันเนี้ยมันมันเยอะกว่าตัวนี้เยอะนะครับตามที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าเราเรียงเป็น f e p l นะครับตรงนี้เป็นประเภท l ตรงนี้เป็นประเภท p 1ส่วน l เยอะกว่า1ส่วน p เยอะมากนะครับแล้ลิมิตออกมาเนี่ยออกมาเป็น infinity เพราะลิมิตเป็น infinity sigma ตัวนี้ลูออก sigma ตัวเยอะก็ต้องลูออกด้วยนั่นเอง นะครับตามนี้โอเคส่วนคลิปนี้ก็คือพวก alternating series test กับเพื่อนๆของมันนะครับอันนี้ก็มันเป็นอันเฉพาะอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ทบทวนอย่างละเอียดนะครับเอาเป็นว่าที่ผมบอกไปว่าถ้าเห็นลบหนึ่งกำลังเอ็นเนี่ยนะครับเนี่ยลบหนึ่งกำลังเอ็นลบหนึ่งกำลังเอ็นอย่างเงี้ยนะครับหรือหรืออันเนี้ยมีลบหนึ่งกำลังเอ็นลบหนึ่งกำลังเห็นลบหนึ่งกำลังเอ็นเนี่ยนะครับลบหนึ่งกำลังเอน็นอันนี้ไม่มีลบหนึ่งกำลังเอน็นแต่มีไซมีคอสพวกเนี้ยนะครับ ก็จะนึกถึงพวกประเภท alternating series test กับเพื่อนๆของมันก็คือการใส่ sigma absolute นะครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะทำยังไงต่อนั่นเองนะครับสำหรับตรงตรงนี้เนี่ยขอให้นักเรียนไปทบทวนในคลิปเรื่องการทดสอบอนุกรมสลับหรือ alternating series test ในที่เป็นภาษา,ษานะอังกฤษนะก็จะเข้าใจในอันนี้เองนะครับรูปพวกนี้ก็คือเอามาจาก คลิปเรื่องการทดสอบอนุกรมสลับนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ alternating series test เนี่ยนะครับก็ทบทวนเองนะค,ะนะครับสรุปสั้นๆว่าถ้ามีลบ1นึ่กลังเอง็ให้นึกถึงคลิปนั้นนะครับคลิป,ป alternating series test นั่นเองนะครับก็เลยอขอผ่าน2ออันนี้ไปนะครับพอเราจบ alternating series test เนี่ยผมก็มาพูดถึง ratio test กับ root test นะครับซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่น โจทย์แรกเนี่ยเห็นเลยว่ามันมีทั้ง exponential ทั้ง factorial อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยนึกถึง ratio test ทันทีนะครับและอันนี้ก็จะมีถึงแม้ว่ามีลบหกำลังเนเนี่ยนะครับแต่มันมี2อกำลังเโผล่มาอย่างเงี้ยนะครับก็คือมี exponential เราก็เลยนึกถึง ratio ro test root test นะครับสำหรับคนที่ลืมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ4ข้อนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่ายังไงเพราะมันเริ่มไกลเนาะเดี๋ยวคนจะเริ่มลืมก็คือ 4ข้อนี้นะครับการใช้งานแบบสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการแก้โจทย์โดยทั่วไปนะครับซึ่งใช้ได้กับเกือบทุกข้อก็คือว่าข้อแรกเราจะเล็งตัวมากสุดก่อนครับว่ามันเป็น F E P L เป็นแบบไหนถ้ามันเป็น F E หรือว่าก็คือพวก Factorial หรือ Exponential หรือว่าผสมผสมกันเนี่ยขอให้มี F กับ E p โผล่ Pro มาในโจทย์ปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะนึกถึง ratio test หรือ root test นั่นเองนะครับล้วก็ถ้ามีลบ1 N, กับเก็ซึ่งเพิ่งบอกไปตะกี้ก็จะนึกถึงพวก Alternating Series t e s t หรือเพื่อนๆของมันซึ่งสามารถทบทวนได้ในคลิปเกี่ยวกับ Alternating Series t e s t นะครับถ้ามันผ่านข้อ2ข้อ3มาได้น,นะครับก็คือจะเป็นประเภทโพลิเมียหรือล,อล็อกปนๆนกันแล้วไม่มีลบ1ยกกำลังเอ็นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวก Comparison t e s t หรือ Limit Comparison t e s t นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับมโนกรมพีอ่าสีข้อนี้คือแนวคิดคร่าวๆแล้วก็ อาจจะต้องนักเรียนอาจจะต้องไปพลิกแพลงเอาเองแล้วก็ฝึกทําโจทย์เยอะก็จะชินกับมันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกลับไปคลิปรูปของคลิปเมื่อกี้ก่อนตอนนี้นะว่าเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยมันมี expo นะครับเราเล็งไว้ตามข้อหนึ่งเนาะเล็งตัวมากสุดเนี่ยมันมีทั้ง expo ทั้ง factorial เนี่ยพอมี f กับ e ก็นึกถึง ratio test ทันทีอันนี้มี expo ก็นึกถึง ratio test ทันทีอันนี้ก็เป็น e ยกกำลัง n เนี่ย constant ยกกำลัง n เนี่ย ก็นึกถึง Exponential ก็เลยเป็น Ratio Test นั่นเองนะครับอ่นนี่คือตัวอย่างอ่อขอโทษครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจบคลิปแบบแยกทีลนะอันแล้วผมก็เลยเอามารวมเป็นแบบตัวอย่างแบบโจทย์ละคนก็คือมาเนี่ยเอาโจทย์ปนกันหมดเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้แสดงวิธีทำนะครับแต่จะมาพูดให้ฟังทีละข้อทีละข้อแล้วก็ให้นักเรียนอ่า ไปศึกษารายละเอียดในแต่ละคลิปเอาเองอันนี้คือคลิปรวมเป็นคลิปสรุปเพื่อช่วยให้ในักเรียนทบทวนก่อนสอบเฉยๆนะครับโอเคมาดูกันครับว่าอนุกรมในหน้าจอตอนนี้อันไหนลูกเข้าอันไหนลูกออกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับซิกมาหนึส่วนสยกกำลัง N น,นะครับก็จะเป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีแอบสตรูต R น้อยกว่า1ซึ่งเราก็เลยได้ว่าซิกมาตัวนี้ลูกเข้านะครับ ถ้าเขาต้องการให้หาผลบวกเพราะเป็นอนุกรมเลขามันถามถึงผลบวกได้เนี่ยก็แค่นึกถึงสูตร A1 ส่วน1ลบ R นะครับ a 1ก็คือตัวแรกของอนุกรมซึ่งเราก็ต้องรู้ครับว่าตรงนี้มันสตาร์ทที่ไหนเช่นถ้าสตาร์ทที่1นะครับก็แสดงว่ามันเริ่มที่1ส่วน2ยกกำลัง1อันนั้นคือ A1 ของเราถ้าผมสตาร์ทที่0นย์อย่างเงี้ยก็แสดงว่าตัวแรกคือ1ส่วน2ยกกำลัง0นย์ซึ่งก็คือ1 A1 ของเราในที่นี้ก็จะเป็น1นั่นเอง ส่วน R ยังไงเนี่ยทอปแจ้งออกมาก็จะเห็นเองว่า R คืออะไรอย่างเช่นข้อนี้ก็คือ R เป็น1นส่วนสนะครับโอเคอสรุปว่าลู่เข้าแล้วกันตัวเนี้ยเวลา n ไปอินฟินิตี้นะครับ1นึ่งส่วนฟินิตี้มันตอบ0นะครับ2ลอลงศตอบ1ดังนั้นลิมิตไม่ใช่0นะครับเพราะลิมิตไม่ใช่0ซิกมากมันก็เลยลู่ออกทำรำลึกกันอันนี้โจทย์เก่าเนาะว่าลิมิตมันลบหยกกำลัง n เนี่ยถ้าพูดถึงคลิปลำดับย่อยเราจะรู้ว่าลิมิตตัวเนี้ยดับซันดิคือไม่ใช่0 พอลิมิตไม่ใช่ศูนย์ซิกมาของมันก็เลยลูกออกนะครับอันนี้ถ้าให้หาผลบวกเลยเนี่ยก็คือนึกถึงอนุกรมเทเลสโคปิกแต่ว่าถ้าถามแค่ลูกเข้าลูกออกเราก็จะเปรียบเทียบกับอนุกรมพีก็พอนะครับเพราะมีพลิเมียลอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็เหมือนคล้ายกับซิกมาหนึ่งส่วนเอ็นกำลังสองแค่นั้นเองแล้วซิกมาหนึ่งส่วนเอ็นกำลังสองลูกเข้าดังนั้นซิกมาตัวนี้ก็เลยลูกเข้าด้วยมีแฟกทอเรียลครับที่ผมบอกไปเล็งตัวมากสุดมี f กับ E โผล่มาปุ๊บนึกถึงเรโชเทสันทีนะครับถ้า ถอดรากง่ายกว่าก็นึกถึงรูทเทสนะครับแต่เอาเป็นว่ามี f a c t o r รียลปุ๊บไม่ต้องนึกอะไรอย่างอื่นนึกถึง Ratio Test กับรูทเทสนะครับอพอข้อถัดมาตรงนี้ะละเร็งตัวมากสุดก็คือมันมีมันมีล็อกตัวเศษนะกับเอ็นถอดรากที่3ตัวส่วนตัวมากก็คือโพลิเมียลซึ่งก็คือตัวนี้แม้ว่าจะถอดรากที่3ก็ถือว่าเป็นตัวมากกว่าล็อกนะครับดังนั้นเราก็จะเล็งว่าข้อนี้นะครับมันคือซิกมา นะครับรากที่3ของ n ซึ่งก็คือซิกมาหนึ่งส่วน n ยกกำลัง1ส่วน3ซึ่งเป็นอนุกรมพีที่ลู่ออกเราก็เลยเรียงว่าตัวนี้ลู่ออกคราวนี้ถ้าจะทดสอบก็ที่ผมบอกไปว่ามันไม่ได้มี f กับ e โผล่มา e e อย่างเงี้ยยังไงก็ต้องฝึกใช้ comparison test กับลิมิต comparison test ให้คล่องนะครับซึ่งในโจทย์ข้อน,นี้เราจะได้ว่า l o g n ส่วนรากที่3ของ n เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ1ส่วนรากที่3ของ n สำหรับ n ตั้งแต่3เหมือนในโจทย์อันเก่าเนี่ยนะครับ แล้วซิกมาตัวนี้ลูออกก็เลยได้ว่าซิกมาตัวนี้รูออกนะครับอันนี้แค่แนวคิดนะครับใครตามไม่ทันก็กดพาสหรือฟังซ้ำเอาเองแล้วก็ดูคลิปเก่าด้วยนะครับอันนี้ผมไปไวเพราะว่าเป็นแค่คลิปสรุปนะครับอีกรอบให้ช่วยให้นักเรียนทบทวนสำหรับโจทย์ระคนเฉยเนาะมีลบหนึ่งอนย่างนี้ก็นึกถึง alternating series test หรือคลิปนั้นถ้าใครลืมนะครับอันนี้มีแต่พหุนามหารกันไม่มี F ไม่มี E ก็ต้องนึกถึง comparison test หรือ limit comparison test ถ้านึกถึง limit comparison test นะครับเราก็จะมองว่า5ไม่สนใจก็จะเป็น n ยกกำลัง3ส่วน2เราก็เลยให้ a n คือตัวนี้แหละแล้วก็ b n คือ1ส่วน n ยกกลัง3ส่วน2แล้วก็ใช้ limit comparison test จะได้ว่า limit เป็น1 sigma b n ลูกเข้า sigma ตัวนี้ก็เลยลูกเข้านะครับมี2กำลัง n อย่างนี้มี exponential ก็ใช้ ratio test ไปเลย ยกกำลัง n อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเราถอดรากที่ n นี่คำนวณง่ายแน่นอนดังนั้นตัวนี้ก็จะใช้ root t e ท t คำตอบนะครับตรงนี้ก็จะลู่เข้าตรงนี้ลู่เข้าตรงนี้ลู่เข้าตรงนี้ลู่เข้านะครับอันนี้เห็นไหมมี Ex p o n e n t i a l ถ้าเราเล็งนะนี่ Ex p o n e n t i a l อันนี้ Polynomial ตัวเยอะคือ Ex p o n e n t i a l มีมี e โผล่มาแล้วมี e โผลมาใช้ ratio t e ทสทันที ratio test ก็คือดูลิมิต an บวก1ส่วน an เราจะได้ว่าข้อนี้หาลิมิต an บวก1นึ่งส่วน n ออกมา ถ้านึกถึง r ร t ช o test เราก็เลยรู้ว่า sigma ตัวนี้ก็จะลู่ออกนะครับมี factorial ใช้ ratio test นะครับมีลบหนึ่งกลัง n ก็จะนึกถึงคลิปเกี่ยวกับ alternating series test และเพื่อนๆของมันซึ่งถ้าเล็งไปสักพักนะครับด้วยประสบการณ์เราก็จะรู้ว่ามันก็จะไปโผล่ที่อันที่3นะครับคือเพื่อนของ alternating series test ก็คือว่าถ้าเรามองตัวนี้นะครับมัน n กลง3ส่วน n กำลง3บวก1จะเห็นว่าลิมิตออกมาเป็น1ซึ่งก็คือลิมิตไม่ใช่0 พอลิมิตตัวนี้ไม่ใช่0ย์ลิมิตตัวนี้ก็ไม่ใช่0นพอลิมิตตัวนี้ไม่ใช่0ย์ซิกมาของมันก็เลยลูออกนะครับตัวนี้ลูออกอันนี้อันนี้แค่ทบทวนว่ามันมีหลายอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้อนุกรมเลขาแอบสุดร์อาร์นอกว่าหนึ่งอันนี้อนุกรมเลขาซิกมาของมันนะครับเป็นอนุกรมเลขาที่แอบสุดอาร์นกวหนึ่งซิกมาตัวนี้เป็นอนุกรม p ที่ p มากกว่า1สรุปว่าซิกมาตัวนี้ลูเข้าซิกมาตัวนี้ลูเข้าซิกมาตัวนี้ลูเข้าพอเอามารับ อันนี้ซิกมาตัวนี้เป็นอนุกรม p ที่ p เป็น3ซึ่งมากกว่า1ซิกมาของมันก็เลยลู่เข้าส่วนตัวนี้ลิมิตของรากที่ 3u n เนี่ยไปอินฟินิตี้นั้นลิมิตของตัวนี้ไม่ใช่0ซิกมาของมันก็เลยลู่ออกแสดงว่าเรามีลู่เข้าอันหนึ่งนะครับซิกมาตัวนี้ลู่เข้าซิกมาตัวนี้ลู่ออกพอเอามารวมกันก็เลยเป็นอนุกรมลู่ออกนะครับข้อนี้มีลบ 1u n แล้วก็มีไซด์ด้วยเนี่ยเราอาจจะนึกถึงการใส่อบสลูตไปก่อนข้อนี้ผมเขียนละเอียดก่อนนะครับ เรานึกถึงการใส่แอับส์ลูตไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใครจําคลิปอันเก่าได้เนี่ยเวลามันมีลบหนึ่งเอง็นมีไซมีคอสเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องนึกถึงการใส่แอับส์ลูตไปก่อนนะครับมันจะได้อ่ามาไม่ต้องคิดพวกลบหนึ่งกัเอ็นกับไซแล้วอันนี้ใส่แอับส์ลูตก็หายไปอยู่แล้วเนาะเป็น1นึ่ส่วนไซเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างลบหกับ1พอใส่แอับส์ลูตก็คือน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับเราก็เลยได้ว่าตัวเนี้ยนะครับที่เราสนใจพอใส่แอับส์ลูตเนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ1นึส่วนสกำลังเอ็นนะครับทุก เอ็นตั้งแต่น,นึงแล้วเราก็บอกว่าซิกมาตัวนี้เป็นอนุกรมเลขาที่แอบส์ลูดอาร์น้อยกว่าหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนสองกำลังยกกำลังเอ็นเนี่ยนะซิกมาตัวนี้ก็เลยลู่เข้าพอซิกมาตัวนี้ลู่เข้านะครับไอตัวที่น้อยกว่าเนี่ยนะครับเขียนคนนะซิกมาตัวนี้ลู่เข้าซิกมา Sigma ตัวที่น้อยกว่าก็เลยลู่เข้าด้วยสรุปว่าซิกมาแบบใส่แอบส์ลูดลู่เข้าซิกมาแบบไม่ใส่แอบส์ลูดก็เลยเรียกว่ามันเป็นตัวที่ลู่เข้าเหมือนกันแล้วถ้าเขาถามถึงลู่เข้าอย่างสมบูรณ์หรือลู่เข้าอย่างมีเงื่อนไข เราก็จะตอบว่าลู่เข้าอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะใส่แอบส์ลแล้วอย่างลู่เข่าโอเคขาลบก่อนนะครับอันนี้มีลบหนึ่งกลงเอ็นก็อาจจะนึกถึง alternating series test หรือเพื่อนๆนของมันนะครับอันนี้ก็จะได้ว่าถ้าใช้ alternating series test ก็จะรู้ว่าลู่เข้าถ้ารู้ถ้าอยากรู้ว่าลู่เข้าอย่างสมบูรณ์ไหมก็แค่ใส่แอบส์หลก็จะเห็นว่ามันเป็นอนุกรม p ที่ p เป็น5ซึ่งมากกว่า1ก็เลยได้ว่าเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าอย่างสมบูรณ์นะครับ อันนี้มียกกำลังเเห็นไหมถอดรากที่เเลยใช้รูทเทสก็จะได้ว่ามันลูกเข้านะครับลบหนึ่งกำลังอส่วนเนเป็นตัวอย่างเก่าเนะาะทบทวนใน a ั t ต์เร i e s ้ e ซีเดสเทเช่นกันเพราะมีลบหนึ่งกำลังโผล่มาก็จะได้คําตอบว่าตัวนี้เป็นอนุกรมที่ลูกเข้าอย่างนีเงื่อนไขนะครับนี่คือจบการอธิบายตัวอย่างละคนแล้วต่อไปเพื่อความจําง่ายเนี่ยผมจะพูดเร็วๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังตรงไหนไม่ทันฟังซ้ําๆก็น่าจะตามทันเองนะครับ อันนี้ลูกเข้าเป็นอนุกรมเลขาที่ absurd r นะก็้วก็1อันนี้ลิมิตไม่เท่ากับ0นย์นะครับดังนั้นเป็นอนุกรมตัวนี้ลิมิตไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับ sigma ก,ก็เลยเป็นอนุกรมลูก่ออกตัวนี้ลิมิต does not e x i s ดังนั้นลิ K o มิตไม่เท่ากับ0ูนย์ sigma มันก็เลยเป็นอนุกรมลูก่ออกอันนี้ใช้ลิมิต comparison test เปรียบเทียบกับ1น่ส่วน n กำลังสองได้ก็เลยได้ว่า sigma ตัวนี้ลู่เข้าอันนี้มี f a ท t o r i a l อย่างนี้นะครับใช้ ratio test จะออกอย่างรวดเร็วแล้วก็จะได้ว่า,าตัวนี้เป็นอนุกรมลู่เข้า อันนี้มีทั้งล็อกทั้งรากที่3ของ n ยังไงใช้ไม่ใช่ f ไม่ใช่ e ใช้ ratio test กับ root test ไม่ work ก็เลยต้องนึกถึง comparison test หรือ limit comparison test ซึ่งเมื่อกี้ทดสอบทำให้ดูไปแล้วนะครับว่าผมจะปเปรีเทียบกับ1ส่วน n อถอดรากที่3ไปเฉยเนี่ยก็เลยได้ว่าอนุกรมตัวเนี้ยลู่ออกนะครับอันนี้ลบ1กับ n นึกถึง alternating series test มีแค่พวกนามนึกถึงคลิปอนุกรม p และตัวอย่างการใช้งานนะครับ มี2อกลาง n ใช้ ratio test นะครับมียกกลาง n ถอดรากที่เเลยใช้ root test นะครับมี2 n งลงโผล่มากับโพลิเมดังนั้นมี E โผล่มาใช้ r ratio test ก็จะได้คำตอบตามนี้นะครับตรงนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าถ้าถามลูกเข้าอย่างสมบูรณ์หรือลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขจะได้ว่าตรงนี้เป็นตัวที่ลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตัวนี้ <c oughs> ตอบว่าลูกเข้าซิกมาตัวนี้ลูกเข้าซิกมาตัวนี้ลูกเข้าส่วนซิกมาตัวนี้ลูกออก อันนี้มีแฟกทอเรียลใช้เรโชเทสนะครับได้ว่าลูกเข้าอันนี้บอกไปแล้วเนาะว่ามีลบหนึ่งเ,เราจะนึกถึงอ l เทอเรตติ้งซีรีส์เทสกับเพื่อนเพื่อนของมันอาจจะต้องด้วยประสบการณ์ถึงจะรู้ว่าใช้เพื่อนตัวไหนนะครับแต่ว่าตะกี้ผมเฉลยไปแล้วว่าก็คือใช้มองว่าตัวเนี้ลิมิตมาออกมาเป็น1ซึ่งไม่ใช่0ก็เลยได้ว่าลิมิตตัวนี้ไม่ใช่0นซิกมาของมันก็เลยลูกออกอันนี้เฉลยไปแล้วเนาะว่าลูกเข้านะครับอันนี้เฉลยแล้วว่าลูกออกแค่มองทีละส่วนนั่นเองนะครับ มีลบ1กํ่กลัง n กับ sin นะครับก็เลยใส่ Absolute ก่อนแล้วก็ตอบได้แล้วว่าลูกเข้ามีลบ1นึากลัง n น,นึกถึง a l t e r n a t i n g series test กับเพื่อนเพื่อนของมันถ้าถามถึงแค่ลูกเข้าหรือเปล่าก็ใช้ Alter n a t i n g s e r i e s test แล้วก็ออกเลยได้ว่าตรงนี้ลูกเข้าแต่ถ้าอยากรู้ว่าลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขหรือลูกเข้าอย่างสมบูรณ์ก็เลยต้องใส่อ sol u t e ซึ่งได้ว่าลูกเข้าอยู่ดีก็เลยได้ว่าตรงนี้ลูกเข้าอย่างสมบูรณ์นะครับมียกงก์เอ็นอย่างนี้ถอดรากที่ n ง่ายดังนัน อันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกเนาะลบหกับส่วน n ็ก็จะเป็นตัวที่ลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขตรงเอ็ตัวนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็นพวกอื่นนะครับพวกอย่างเงี้ยก,ก,ก็ทำแบบเดิมนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นประเภทเดียวกันคือลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขนนผมจะถอดสไครต์รูทก็ได้หรือว่าถอดด้วยอะไรที่มันที่มันเป็นพวกอนุคล้ายอนุกรม P ที่ P น้อยกว่าหนึ่งเนะี่ย แต่มันมีลบหนึ่งขเอ็นแค่นั้นเองนะก็เลยได้ว่าพวกนี้ถ้าใส่อบตรลสูตรจะกลายเป็นลูกออกแต่ว่าถ้า,าไม่ได้ใส่อบตรลสูตรยังมีลบหนึ่งขังเอ็นเนี่ยจะเป็นลูกเข้าประเภทนี้คือพวกอนุก,กรมที่ลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขนะครับส่วนแสดงวิธีทำก็ไปดูในคลิป alternating series test นะครับส่วนนี้เอ็นกลางห้าเนี่ย, N ยผมอาจจะเป็นเอ็นย ok ูรงพีอะไรก็ได้ที่มากกว่าหนึ่งเช่นพวกเอ็นกลางสองเอ็นกลางสามเอ็นกลางสี่เนี่ยก็ยังตอบแบบเดิมครับว่าอนุก,กรมแบบนี้ลูกเข้าอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนรายละเอียดการคำนวณก็ดูตัวอย่างได้ใน เรื่องเกี่ยวกับ Alternating Series Test และเพื่อนๆห่วงมันนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ขอเชิญชวนให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ